ทูบบอกจุดทุ่งจุดทูบอะไรกันว่ากันไปตอนที่อยู่ก็ไม่กล้าเหมือนกันใช่ตอนนี้เขินนะตอนนี้คือกล้าคือถ้าย้อนกลับไปได้คืออยากจะพูดอ่ะพูดไม่ทันแล้วไงเพราะฉะนั้นคนที่มีพ่อผมเป็นฮะใช่ไหมไม่ใช่คือเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณพ่ออยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่กับเราอยู่เนี้ยคือพูดอย่างน้อยคือไม่ต้องให้อะไรหรอกพ่อแม่ไม่ต้องให้อะไรเลยนะจริงไหมครับถึงแม้ว่าเรานี้เราแบบไม่เคยเอ่ยปากที่จะขอเราเลยซ้ำใช่เป็นเรื่องที่แบบคือพ่อแม่พร้อมที่จะให้เราอยู่แล้วเพียงแค่บางทีการแสดงออกคำพูดการกระทำไปกอดไปหาไปเยี่ยมเนี่ยแค่นั้นก็พ่อแม่ก็พอแล้วสำหรับคนที่แม้ว่าวันนี้พ่อจะไม่อยู่กับเราแล้วนะบางคนนะครับอย่างผมกับพี่วีอย่างเงี้ยใช่อย่างน้องก็ยังมีแม่นะครับที่เราสามารถเขาดูแลเราเหมือนพ่อได้ครอบครัวมีครอบครัวใช่ครับสำหรับคนที่มีคุณพ่ออยู่อย่างที่บอกก็คือพยายามที่จะดูแลท่านนะกล้าบอกท่านวันนี้ดีกว่าจะบอกท่านวันหลังอย่างน้อยก็ไปไหว้สักครั้งนึงคือไม่จำเป็นต้องรอวันพ่อแห่งชาติถูกต้องครับทุกวันก็สามารถเป็นวันพ่อแห่งชาติได้นะครับเพียงแต่เป็นวันพ่อที่อยากจะให้เราระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อของเรานะครับโอเควันนี้เอ็มซีเวอร์ครับก็จบด้วยสาระเลยขอบคุณก่อนขอบคุณคนนี้ด้วยขอบคุณเจ้าอภิรณ์โคชชาพลายุกด้วยครับครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าน่าจะมาเยี่ยมเยียนอะไรเดี๋ยวผมบอกเขาไปแล้วว่าอาจจะมีเด็กเก็บบอลข้างนอกคุยเขารายละเอียดสั้นๆละไปพาไปเที่ยวไปสักที่นึงมีการเช็คเรตติ้งด้วยมีกิจกรรมนะมีกิจกรรมแอคทิวิตี้รับรองว่าสนุกแน่ๆอาจจะไปตกปลาเสร็จกาแฟเสร็จปุ๊บเดินเซ็นทรัลดูหนังเยอะละนะฮะโอเคติดตามแล้วกันครับในช่วงของเรานี่แหละนะครับก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับกับเจ้าอ๊อฟนะครับนพดลโคชชาพลายุกนะครับนักเตะของชลบุรี FC นะครับวันนี้พี่วีแล้วก็ผมปอนะครับลากันไปก่อนนะครับกับเรื่องราวของ3สโมสรฟุตบอลในจังหวัดชลบุรีนะครับแบบนี้นะฮะในการ FC Fever ไปแล้วกลับมาเทปหน้าก็เป็นแม็กกี้ละครับปอก็ไปอยู่เบื้องหลังเหมือนเดิมนะฮะชอบเป็นเบื้องหลังในกากเกลื่อนนะทุยไม่ใช่แล้วไปแล้ววันนี้ลาแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Remember that.